วัสดีทุกคนตอนนี้พวกเขาก็ได้เดินทางมาฮอดที่เมืองเวียงคำแข่งหลวงพระบางไปเที่ยวฮอดแล้วจากที่เมื่อวานนี้พวกเขาก็ได้ไปนอนอยู่ที่บ้านหมวยเนาะว่าพวกเขาบ่สามารถเดินทางมาฮอดเมืองเวียงคำนี้ได้คำก่อนก็เลยพากันมานอนอยู่ที่เมืองมานอนที่บ้านหมวยแล้วก็ตอนเช้านี้ก็เดินทางมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณจาก10 โมงครึ่งตอนเช้าๆก็เดินทางมาฮอดแล้วก็เลยมาแวะที่ตลาดเมืองเวียงคำแข่งหลวงพระบางนะทุกคนอันนี้จะเป็นตลาดประจำเมืองเวียงคำแห่งนี้แข่งหลวงพระบางนะทุกคนจากนี่ไปหาหนองเขียวก็ประมาณ48ลักเดี๋ยวพวกเราก็จะเดินทางไปที่หนองเขียวต่ออันนี้ก็เลยพาทุกคนมาแวะเบิ่งบริเวณตลาดตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็สะอาดเลยพระเจ้าปู่คอนกรีตอย่างดีบริเวณแถวนี้ก็จะมีไข่เครื่องไส้เครื่องซอยเครื่องอย่างต่างบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณจุดใจกลางตัวเมืองเวียงคำจะพาย่างเบิ่งบรรยากาศนี้หน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปย่างเบิ่งบริเวณตลาดย่างเบิ่งบริเวณตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปย่างเบิ่งถนนหนทางข้างนอกให้ทุกคนได้เบิ่งกันแล้วขายมาจะทันจะเป็นบริเวณด้านในตลาดเขาจะมีขายเป็นพวกผักเป็นพวกไม้หลายๆเลยอยู่แถวนี้ขายไม้ขายอย่างทีนี้ปัตตดินถ่ายไปแล้วคลิปวิดีโอหนึ่งนะก็ได้โอลมกับแม่ค้าสาวขายอยู่วันนี้แต่ว่าถ่ายไปแล้วกล้องของปัตตดินเป็นอย่างโอ้โหเออเลยก็เลยคลิปวิดีโอที่ถ่ายไปเลยบ่ได้แล้วยางกลับมาทายใหม่แล้วก็ขายเป็นผักเป็นพวกมังหลังพอสมควรอยู่นี่ตอนนี้ขายเป็นพวกของกินซุปน้ำนะกินนี่ทายพอได้พวกเราซื้อปิ้งป่าไปกินไปก่อนปิ้งป่าน้ำแสงเดี๋ยวจะพายางไปเบิ่งน้ำแสงที่ไหลผ่านตัวเมืองแห่งนี้ก็จะมีขั้วข้ามน้ำแสงครับเดี๋ยวนี่เป็นบริเวณตลาดนะครับใจแล้วบริเวณตลาดก็จะประมาณนี้ทุกคนเจ้าก็มีถ่ายเป็นพวกป่าป่านี่เป็นป่าน้ำแสงเลยถ่ายป่าในน้ำไปแซ่บก็มีขายของกินซุกแล้วก็มีขายเฟอร์ขายเฟอร์ขายอย่างอยู่บริเวณนั้นแล้วก็มีขายซีนอยู่พุ่นนะก็เป็นตลาดที่ครบวงจรเดียวกันเป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะเมืองเวียงคำถือเป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างๆนะพวกเราเดินทางมาตั้งแต่เมืองเยี่ยมนะกว่าจะมาฮอดตัวเมืองนี่ก็หลายกิโลหลายลักพอสมควรใช้เวลาหลายพอสมควรนี่ก็เป็นบริเวณตลาดแหละทุกคนเดี๋ยวจะพาย่างออกไปเบิ่งน้ำแสงเบิ่งขวดแล้วก็ย่างรอเบิ่งถนนหนทางอยู่ด้านหน้านี่จะเป็นหนทางที่ตัดไปหาซ้ำเหนือซ้ำเหนือหลวงพระบางทุกคนอันนี้จะไปทางเมืองเฮี้ยมออกไปทางเมืองหัวเมืองแล้วก็ออกไปซ้ำเหนือหรือว่าจะไปทางเสียงขวางก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันเส้นทางเส้นนี้อยู่วันนี้จะเป็นขวดน้ำแสงนะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเพิ่งอ๋ออยู่วันนี้ก็มีวังสงวนเช่นเดียวกันได้วังสงวนวังสงวนขวดน้ำแสงเดี๋ยวลองไปเพิ่งว่าวังสงวนจะต้องมีป่าลายป่ะเป็นขวดที่ยาวพอสมควรน้ำแสงก็ถือว่าเป็นน้ำที่ใหญ่พอสมควรเลยต่อไปก็จะมีปากแสงอยู่ทั้งคนอยู่ที่เมืองเวียงคำนี่ก็หนาวเราเดินทางมาตอนช่วงเช้าๆเลยนะวังสงวนแต่ก็มีป่าหลายคือทางแข่งหัวพันธุ์ป่ะ
ทางเขื่อนโหพานนี่วังสงวนแค่เจ้านี้มีป่าร้ายหลายโอ้สูงอันนี้คือน้ำแสงแถวบริเวณแถวนี้ก็เป็นจุดใจกลางตัวเมืองนะใช่ไหมแถวนี้ข้ามฟ้ามาทางนี้เช่นเดียวกันก็เห็นนี่ป่าเลยนี่ป่าแล้วข้าเจ้าปลูกผักปลูกมีไปสามเคียมน้ำนะแล้วประดับประดาธงงามงามเดี๋ยวจะพาทุกคนยางเลาะไปเบิ่งบนดิเวียนใจกลางตัวเมืองนะไปเบิ่งกันว่าเป็นอะไรเข้าไปนี่ก็จะเป็นตลาดนะที่ว่าจะไปเลาะเมื่อกี้นั้นเดี๋ยวจะยางเลาะแถวของบริเวณแถวนี้อาจจะก็มีขายเครื่องสองข้างทางอยู่แถวนี้นะมีห้างขายโทรศัพท์ขายเครื่องทั่วไปห้างแต่งรถต่างๆก็ไปนี่ก็จะไปทางหนองเขียวนะเป็นเส้นทางที่จะไปฮอดหนองเขียวเมืองงอยแล้วก็ออกไปเมืองน้ำบางออกไปทางหลวงพระบางออกไปปากมองกันนะก็จะเป็นสามแยกปากมองก็สามารถขึ้นไปทางอุดมไซหลวงน้ำทาบ่อแก้วหรือว่าจะลงไปหลวงพระบางไปทางนครหลวงวิจันทร์ก็ไปเส้นนี้ได้เส้นเดียวกันนะแถวนี้ก็จะเป็นแถวชุดใจกลางตัวเมืองก็จะประมาณนี้ก็เป็นเมืองที่ไม่ได้มีพื้นที่เพียงเป็นภูเขาแล้วก็อยู่กันเรียบตามสายน้ำสายน้ำแสงเมืองเวียงคำก็เป็นเมืองที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เลยทั้งที่ไม่ได้ดินได้ว่าไปหน่อยหลังจากที่ออกจากแขวงหัวพันมาเมืองเฮี้ยมก็จะเข้าสู่เมืองเวียงคำก็สิเดินทางมาฮอดเมืองเวียงคำจุดใจกลางตัวเมืองหรือว่าเทศบาลเมืองนี้ก็ไก่เติบไก่ได้ประมาณร้อยไปหลักนะแถวนี้ก็เป็นแถวใกล้ๆกับตลาดเข้าไปในนี่ก็จะเป็นตลาดที่พวกเราพาทุกคนไปย่างเลาะเบื้องเมื่อกี้ฮะเรามีขายเครื่องขายก็เป็นข้างทางอิฐของประดับหินที่ได้มาเมืองเวียงคำแห่งนี้เคยอยู่หลวงพระบางมาหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เคยมาเมืองเวียงคำประดับหินก็เกิดอยู่ที่เมืองน้ำบากแห่งหลวงพระบางเช่นเดียวกันแต่ว่าบ่เคยได้มาทางเส้นนี้แล้วก็บ่เคยขึ้นไปทางสำเหนืออันนี้ก็เป็นข้างทางอิทธิพวกเขาได้เดินทางมาทางนี้ก็ตัวเมืองก็จะประมาณนี้ทุกคนเข้าไปนี่ก็จะเป็นตลาดนะก็จะประมาณนี้ทุกคนประดับหินพาทุกคนยางเลาะเบิ่งบรรยากาศในตัวเมืองเวียงคำแขวงหลวงพระบางนะประดับหินจะจบคลิปนี้ไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้เด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเดี๋ยวพวกเขาจะเดินทางไปที่หนองเขียวต่อน่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ประดับหินจะลาไว้เดี๋ยวเพียงเท่านี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งสบายดี